แท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบกับคนพาลย่อมโศกเศร้าสิ้นกาลนานเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูสวนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมกับอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งพระญาติเพราะเหตุนั้นนั่นแลนรชนพึงคบบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรเอาการเอางานมีศีลมีวัดไกลจากกิเลสเป็นสัตบุรุษมีปัญญาดีเปรียบดังพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางโคจรแห่งดวงดาวฉะนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบาทพระคาถาว่าภาลสังคตาจารีหีความว่าแท้จริงคือความจริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวไปกับคนพาลบทว่าทีฆมัฏฐานังความว่ามีฉันทะเป็นอันเดียวกับกันกับคนพาลกระทำกรรมชั่วมีตัดที่ต่อเป็นต้นได้ประสบทุกข์มีถูกตัดมือเป็นต้นชื่อว่าเศร้าโศกสิ้นกาลนานการอยู่โดยความเป็นพวกเดียวกันชื่อว่าการอยู่ร่วมบทว่ามิเตเนวะความว่าเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูผู้มีดาบในมือหรือสัตว์ร้ายมีอสรพิษเป็นต้นบทว่าสัพพทาคือการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ร่ำไปการอยู่ร่วมด้วยบัณฑิตนั้นเป็นสุขเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมเป็นสุขอธิบายว่าการอยู่ในสถานที่เดียวกันกับบัณฑิตเป็นเหตุนำสุขมาให้เหมือนอะไรเหมือนสมาคมแห่งญาติอธิบายว่าประหนึ่งประชุมแห่งหมู่ญาติผู้เป็นที่รักเป็นความสุขบทว่าตัดสมาหีความว่าเพราะเหตุที่การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขบทว่าทีรังคือพูดถึงความพร้อมด้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจำบทว่าปัญญังได้แก่พูดถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลกิกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระบทว่าพหูสูตังคือเป็นพหูสูตรด้วยพระประยัติปฏิบัติและปฏิเวทบทว่าโทไรหะศีลับพัตตะวันตังได้แก่ขึ้นชื่อว่ามีปกติเอาการเอางานเพราะนำไปซึ่งธุระกล่าวคือยังตนให้บรรลุพระอรหัตผลมีศีลและมีธุดงบทว่าอริยังแปลว่าอยู่ห่างไกลจากกิเลสบทว่าสุเมธังได้แก่มีปัญญางามบทว่านักขตังนักขตะปถังวะความว่าเปรียบดังพระจันทร์มีวิมานของพระจันทร์คือวิมานของพระจันทร์เสพอากาศอันเป็นทางแห่งนักสัตว์ทั้งหลายแม้พระโพธิสัตว์เป็นดาบทอยู่ในหิมวันตประเทศเมื่อจะสอนดาบทกุมารบุตรของตนซึ่งเบื่อหน่ายใคร่จะออกจากป่าไปอยู่ในถิ่นมนุษย์ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในหาลิทธราคชาดกในนวกนิบาตว่าผู้ใดไม่มีกรรมชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเจ้าไปจากที่นี้แล้วจงตั้งตนไว้เหมือนบุตรที่เกิดแต่อกคบหาผู้นั้นอันหนึ่งผู้ใดประพฤติโดยธรรมแม้ประพฤติอยู่ไม่เย่อหยิ่งเจ้าไปจากที่นี่แล้วจงคบหาผู้นั้นซึ่งมีปกติทำกรรมอันบริสุทธิ์มีปัญญาลูกเอ๋ยหากพื้นชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้แม้จะพึงร้ายมนุษย์ใสเจ้าก็จงอย่าคบคนพาลผู้มีจิตดุจลิงเป็นดังผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้นผู้รักง่ายนายเร็วเช่นนั้นเลยเจ้าจงหลีกเลี่ยงมันเสียให้ห่างไกลเหมือนหนึ่งคนขลาดหลีกอสรพิษตัวดุร้ายแต่ไกลเหมือนคนเกลียดคูดหลีกหนทางใหญ่อันเปื้อนคูดเหมือนคนขับยานเลี่ยงหนทางที่ครุขระเสียฉะนั้นพ่อความชิบหายทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ส่องเสพคนพาลเกินไปเจ้าอย่าสมาคมกับคนพาลนะเพราะการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ดุจการอยู่ร่วมกับศัตรูในการทุกเมื่อพ่อเพราะเหตุนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้าไว้เจ้าจงทำตามคำของพ่อเจ้าอย่าริสมาคมกับคนพาลเป็นอันขาดเพราะการสมาคมกับพวกคนพาลเป็นเหตุนำทุกข์มาให้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุรสีวะความว่าจงดำรงคือตั้งตนไว้ให้เหมือนบุตรผู้เกิดแต่อกของมารดาฉะนั้นอธิบายว่าเจ้าดำรงตนไว้อย่างนั้นแล้วพึงสำคัญดุจมารดาของตนคบหาบุคคลนั้นบทว่าทำเมนะได้แก่โดยธรรมคือสุจริต3อย่างนั่นเองบทว่าน้ำมันยติความว่าอันหนึ่งแม้ประพฤติอยู่อย่างนั้นก็ไม่ทำความจองหองว่าเราประพฤติธรรมบทว่าวิสุทธการิงได้แก่ผู้กระทำกรรมอันบริสุทธิ์คือกุศลกรรมบท10ประการบทว่าหาลิทธราคังคือชื่อว่าผู้เช่นกับด้วยผ้าที่ย้อมด้วยขมิ้นเพราะความเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงบทว่ากปิจิตตังได้แก่มีจิตวอกแวกคือมีจิตกลับกลอกบทว่าปริสังได้แก่บุคคลบทว่าราคะวีราคินังคือมักรักใคร่และมักจืดจางอธิบายว่ามีสภาวะรักแล้วจืดจางไปในขณะนั้นนั่นเอง
บาลพระคาถาว่านิมนุษย์สังปิเจสิยาความว่าแม้ถ้าพื้นแห่งชมพูทวีปทั้งสิ้นจะเป็นที่หามนุษย์ไม่ได้ไสบุคคลนั้นคงเป็นมนุษย์อยู่คนเดียวเท่านั้นแม้ถึงกระนั้นก็จะคบคนบุคคลเช่นนั้นบาลพระคาถาว่ามินลลิตังมหาปถังคือเหมือนกับหนทางใหญ่อันเปรอะเปื้อนด้วยคูดบทว่ายานีวะความว่าเหมือนคนผู้ไปด้วยยานบทว่าวิสมังคือครุขระด้วยความเป็นไปที่ลุ่มที่ดอนและด้วยวัตถุมีตอและก้อนหินเป็นต้นบาลพระคาถาว่าพาลังอัจจูปเสวโตได้แก่ผู้คบจนสนิทซึ่งคนผู้มีปัญญาน้อยบทว่าสัพพทาความว่าขึ้นชื่อว่าการอยู่ร่วมกับคนพาลปานดังอยู่ร่วมกับศัตรูเป็นเหตุนำทุกข์มาให้ตลอดกาลหนึ่งนิดทีเดียวบทว่าตันตาหังความว่าเพราะเหตุนั้นพ่อจึงขอร้องเจ้าอีกโสดหนึ่งภัยอุปทวะและอุปสรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ภัยอุปทวะและอุปสรรคเหล่านั้นทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนพาลทั้งนั้นยิ่งอยู่คนพาลเมื่อปรารถนาความเป็นพระราชาหรือความเป็นอุปราชก็หรือว่าตำแหน่งอันใหญ่อื่นชักชวนพวกนักเลงโตที่เหมือนกันกับตนได้สองสามคนแล้วพูดว่าเชิญพวกท่านมาด้วยกันเถิดเราจะทำพวกท่านให้เป็นใหญ่ดังนี้แล้วจึงพากันอาศัยสถานที่ลับๆมีชัดภูเขาเป็นต้นปล้นสะดมหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปลายแดนปล้นนิคมบ้างชนบทบ้างโดยลำดับไปคนทั้งหลายทิ้งเรือนแล้วปรารถนาที่อันปลอดภัยย่อมพากันอพยพไปภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีผู้อาศัยคนเหล่านั้นอยู่ก็พลอยทิ้งที่ของตนของตนหลีกไปภิกษาก็ดีเสนาสนะก็ดีในที่ที่ภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นไปแล้วไปแล้วย่อมหาได้โดยยากแม้ในบรรพชิตภิกษุพาลสองรูปก่อการวิวาทกันและกันเริ่มฟ้องกันขึ้นเพราะเหตุนั้นความทะเลาะใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่บรรพชิตเหล่านั้นเหมือนที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีฉะนั้นเหตุแห่งทุกข์มีภัยเป็นนาทิมาถึงแก่บริษัททั้ง4เพราะอาศัยคนพาลด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในลักขณสูตรก่อนพระสูตรทั้งปวงในติกนิบาตอังคุตรนิกายว่าภิกษุทั้งหลายเพลิงอันลุกลามมาจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหม้แม้เรือนยอดทั้งหลายที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูอันมิดชิดมีหน้าต่างอันปิดแล้วแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นภัยเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปัทวะเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปัทวะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปสรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้นอุปสรรคเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่เหมือนกันฉะนั้นภิกษุทั้งหลายคนพาลมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตหาภัยเฉพาะหน้ามิได้คนพาลมีอุปัทวะบัณฑิตหาอุปัทวะมิได้คนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตหาอุปสรรคมิได้ด้วยประการดังนี้ภิกษุทั้งหลายภัยไม่มีแต่บัณฑิตอุปัทวะไม่มีแต่บัณฑิตอุปสรรคไม่มีแต่บัณฑิตอัตถกถาแห่งลักขณสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านราคาราวาคือจากเรือนที่มุงบังด้วยไม้อ้อทั้งหลายแต่เครื่องประกอบที่เหลือในเรือนนี้สำเร็จด้วยไม้จริงแม้ในเรือนหญ้าก็ในนี้เหมือนกันบทว่ากุตาคารานี้ได้แก่เรือนที่สงเคราะห์ด้วยยอดบทว่าอุลิตตาวลิตตานี้คือที่เขาฉาบทาทั้งภายในและภายนอกบทว่านิวาตานี้คือการช่องลมเข้าได้บทว่าภูสิตคารานี้คือชื่อว่ามีบานประตูที่กรอบเช็ดหน้าอันสนิทดีเพราะเป็นของอันนายช่างผู้ฉลาดทั้งหลายทำไว้บทว่าปิหิตวาตาปานานิได้แก่ที่ติดหน้าต่างไว้ด้วยบทสองนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสความที่ประตูและหน้าต่างเป็นของอันบุคคลปิดไว้หนึ่งนิดแต่ตรัสความสมบูรณ์แห่งเรือนเท่านั้นก็บานประตูและหน้าต่างเหล่านั้นอันบุคคลย่อมจะปิดและเปิดได้ทุกขณะที่ปรารถนาสองบทว่าภาลโตปัจฉันติคือเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านทางนั้นความสะดุ้งแห่งจิตชื่อว่าภัยอาการคือความที่จิตพลุกพล่านชื่อว่าอุปัทวะอาการคือความที่จิตขัดข้องได้แก่อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้นชื่อว่าอุปสรรคดีกาแห่งลักขณสูตรนั้นว่าคำว่าชินปริชินาคือข้างบนของมุงด้วยไม้อ้อทั้งหลายโดยท่าทางอย่างมุงด้วยหญ้าโดยรอบบังด้วยไม้อ้อเหล่านั้นเหมือนกันโดยทำนองฝาไม้ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัวชื่อว่าภัยเพราะเหตุนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าความสะดุ้งแห่งจิตอันตรายชื่อว่าอุปัทวะก็พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าอาการคือความที่จิตพลุกพล่านเพราะอันตรายนั้นเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านความขัดข้องคือความประสบความคับแค้นเพราะทำตอบแทนไม่ได้ด้วยเหตุมีถูกเทพยดาเบียดเบียนเป็นต้นชื่อว่าอุปสรรค
ก็ความประสบความคับแค้นนั้นเป็นเหตุท้อแท้แห่งบุคคลผู้เดือดร้อนอยู่ไม่สามารถจะทำอะไรอะไรเพราะแก้แค้นไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าอาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้นเพราะเหตุนั้นคนพานทั้งหลายอันผู้มีปรีชาพึงทราบว่าเป็นเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ด้วยว่าคนพานเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการนำทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดมาให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ทำตามคำของตนพึงทราบบัณฑิตทั้งหลายเป็นดุจการคุ้มครองในที่อันมีภัยดังประทีปในที่มืดและเหมือนการได้ข้าวและน้ำเป็นต้นในเวลาถูกทุกข์มีความหิวและความกระหายเป็นอาทิครอบงำฉะนั้นเพราะบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการกำจัดทุกข์มีภัยเป็นต้นทุกชนิดของหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนได้บุคคลทราบความที่คนพาลเหล่านั้นเป็นเช่นเดียวกับของโสโครกมีปลาเน่าเป็นต้นและเหล่าบัณฑิตเป็นเหมือนเครื่องสำอางมีของหอมเป็นต้นทั้งการคบคนพาลเป็นทุกข์คบบัณฑิตเป็นสุขด้วยประการฉะนี้แล้วพึงคบแต่เหล่าบัณฑิตเท่านั้นไม่พึงคบเหล่าคนพาลแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสสอนพระฉันนะได้ตรัสพระคาถานี้ไว้ในบัณฑิตวรรคแห่งพระธรรมบทว่าบุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตรไม่พึงคบพวกบุรุษผู้ต่ำทรามพึงคบกัลยาณมิตรพึงคบบุรุษผู้สูงสุดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปเชความว่าบัณฑิตพึงคบคือพึงเข้าไปนั่งใกล้บทว่าปริสาทเมได้แก่บุรุษผู้เลวทรามคือบุรุษผู้ต่ำช้าบทว่าปเชถะแปลว่าพึงคบหาก่อนในชนสองพวกนี้ชนเหล่าใดยินดียิ่งในกายทุจริตเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าปาปมิตรส่วนชนเหล่าใดประกอบในอัฏฐานะมีการตัดที่ต่อเป็นต้นหรือต่างด้วยกรรมมีอเนสนา21ประการเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบุรุษผู้ต่ำทรามอีกในหนึ่งชนแม้ทั้งสองพวกนั้นเป็นทั้งปาปมิตรเป็นทั้งบุรุษผู้ต่ำทรามชนที่ตรงกันข้ามจากชนสองพวกนั้นชื่อว่าเป็นทั้งกัลยาณมิตรเป็นทั้งบุรุษผู้สูงสุดดังนี้แลการเสพบัณฑิตแม้วาระเดียวก็ชื่อว่าย่อมเป็นการรักษาตนได้การเสพคนพาลแม้สิ้นการช้านานก็ไม่ชื่อว่ารักษาตนได้เลยจริงดังนั้นนันทพราหมณ์ไปสู่กรุงอินทปัตในหนทางไกลถึง120โยชน์จากกรุงตกศิลาเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระเจ้ามหาสุตโสมได้กล่าวคาถานี้ในมหาสุตโสมชาดกว่า